รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus บ่าย 3:00 เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนเว็บไซต์ของเราเชิญเข้าไปแวะชมกันได้นะครับที่เว็บไซต์www.yutcareyou.com นะครับส่วน LINE ID ของรายการเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับจะคุยติดติงต่อว่าเสนอแนะโดยตรงกับเราเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับนอกจากจะเป็นวันปิยมหาราชแล้วยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับของเราด้วยนะครับขอแสดงความยินดี Happy Birthday ครับคุณปิยวรรณมานกุลคุณปิยวรรณมานกุลมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้23ตุลาคมขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะแยะมากมายแล้วก็จะได้แบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างด้วยนะครับขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณปิยวรรณส่วนทางเลือกในการลงทุนมีข้อมูลมาฝากกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เปิดเนี่ยถ้าสนใจก็จะสามารถที่จะไปเลือกได้เลยครับกองทุนบัวหลวงครับจับมือกับมูลนิธิเพื่อคนไทยและ Change Fusion จะตั้งกองทุนรวมคนไทยใจดีนะครับโดยกองทุนรวมคนไทยใจดีเนี่ยนะครับได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ4ด้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทพิบาลและก็ต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนภายใต้แนวคิดที่ว่ากิจการที่มีกำไรและยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริงดังนั้นกองทุนรวมคนไทยใจดีของบลจ.บัวหลวงจึงใช้แนวคิดนี้เนี่ยในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่ยั่งยืนโดยจะเน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์นะครับคือนอกเหนือจากจะเป็นกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วยังจะต้องเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม4ด้านที่ว่านี้ด้วยนะครับถ้าสนใจครับเชิญครับกองทุนรวมคนไทยใจดีหรือ BKAI ของบลจ.บัวหลวงนะครับIPO จนถึงวันที่28ตุลาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศหรือที่กองทุนบูหลวง02674-6488แล้วกด8เชิญได้เลยนะครับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับได้จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศลพลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงามนะครับโดยดร.ประทีปตั้งมติธรรมนะครับได้วาดนะครับภาพเขียนด้วยภูกันจีนตามแนวปรัชญาเต๋าแล้วก็ขงจื้อด้วยคือไปชมงานศิลปะและถ้าใครบริจาคเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็จะมีการมอบภาพที่แสดงในงานมอบให้กับผู้ที่บริจาคเงินด้วยนะครับเชิญครับงานนี้มีตั้งแต่วันจันทร์ที่20ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ณโซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโซนไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้นะครับงานพลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงามโดยสุภาลัยจำกัดมหาชนก็ขอเชิญชมได้เลยนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงครับของเสน่ห์การลงทุนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและก็ต้องเอาไปทำการบ้านต่อเหมือนเดิมนะครับนั่นคือความน่าสนใจในการลงทุนของตลาดหุ้น MAIอะไรคือเสน่ห์ของตลาด MAI ร้อนแรงไปไหมหวือหวาไปหรือเปล่านะครับผมเชิญคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจรูญพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ครับคุณจรุลพันธ์จริงไหมครับเขาบอกว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นบ้านเราน่าสนใจก็จริงแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันร้อนแรงมันแพงเกินไปแล้วครับคุณจรุลพันธ์จริงหรือเปล่าครับคือถ้ามองที่ราคานะฮะก็อาจจะมองได้ว่ามันร้อนแรงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะบอกนักทุนว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูที่มาของความร้อนแรงด้วยนะครับหุ้นบางตัวเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาด้วยประเด็นข่าวล้วนๆเลยนะครับด้วยการเก็งกำไรนะครับแต่บางตัวเนี่ยท่านก็ร้อนแรงมาด้วยปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะครับหลายตัวเนี่ยแสดงกำไรเติบโตกันระดับ 100-200% เนี่ยเพราะงั้นก็ต้องแยกให้ออกเหมือนกันว่ามันร้อนแรงมาด้วยประเด็นไหนนะครับแล้วไอ้ที่ร้อนแรงเพราะข่าวกับไอ้ที่ร้อนแรงเพราะพื้นฐานจริงๆเนี่ยประเภทแรกเนี่ยมันมากกว่าหรือเปล่าครับก็เรียนตามตรงว่าด้วยข่าวเนี่ยค่อนข้างมากกว่านะครับแต่อาจจะมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงตรงที่ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในบ้านเราเนี่ยมีบทวิเคราะห์ค่อนข้างน้อยมากนะครับคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่โบรกเกอร์เนี่ยยังคงให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะยังมีบทวิเคราะห์ครอบเวอร์ยังไม่ครอบคลุมมากพอหรือครอบคลุมแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมฮะน้อยมากฮะยังน้อยอยู่ใช่ครับเพราะว่าครอบคลุมไม่มากเนี่ยบางทีหุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกผลักดันจากข่าวไม่ได้ผลักดันจากพื้นฐานนะครับเพราะงั้นนักลงทุนจะต้องทำกันบ้านด้วยตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวถึงจะแยกแยะตัวนี้ออกนะครับถ้าถามโฟกัสไปที่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยปัจจุบันบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยครอบเวอร์บริษัทใน MAI เนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูนะฮะผมว่าประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองนะครับยังน้อยมากเลยนะใช่ถึงแม้ว่าจะมีโบรกเกอร์หลายๆโบรกเนี่ยมีการเซ็น MOU นะครับกับทาง MAI ว่าจะสนับสนุนตัวบทวิเคราะห์นะครับมีถึง10โบรกด้วยกันก็ตามแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยทุกคนก็ไปมองกันที่เรื่องของ Market Capไซส์ขนาดใหญ่ก่อนที่จะสามารถให้ธุรกรรมกับโบรกเกอร์ได้มากกว่านะครับก็ไปโฟกัสทางนั้นไปแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมนักวิเคราะห์ทุกวันเนี่ยก็เรียนตรงว่าแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยกล้าลงทุนในตัวนักวิเคราะห์พอสมควรแต่ละโบรกเนี่ยจะมีนักวิเคราะห์อยู่ประมาณสัก5คน10คนนะครับแล้วแต่ละคนก็ต้องไปโฟกัสที่เซกเตอร์ใหญ่ครับนะครับเลยจะทำให้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยถูกมองข้ามไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะปัจจุบันก็เลยทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI มีบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์เนี่ยครอบเวอร์เพียงแค่ 30% ของจำนวนทั้งหมดที่มีเท่านั้นใช่ไหมครับคุณจรุลพันธ์ใช่ครับตอนนี้ MAI ในตลาดมีประมาณ100บริษัทนะครับก็ที่เห็นบทวิเคราะห์ที่วิ่งกันไปมาในตลาดเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าเกิน 30% ยังน้อยอยู่ด้วยนะน้อยเกินไปเลยครับอันนี้เป็นเหตุที่ว่าเวลามีข่าวเกี่ยวกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็หาบทวิเคราะห์มาอธิบายได้น้อยหน่อยนะครับถูกต้องครับก็เลยทำให้หุ้นตัวนั้นเนี่ยอาจจะขึ้นด้วยข่าวมากกว่าด้วยการขึ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานที่มีบทวิเคราะห์เนี่ยมันหนุนนำใช่ไหมครับใช่นะเอาละทีนี้ผมถามอย่างนี้แล้วกันสำหรับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กบ้านเราก็โฟกัสไปที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยความน่าสนใจยังมีอยู่ไหมยังมีอะไรที่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยควรหันมาสนใจมากขึ้นบ้างไหมครับในช่วงนี้ผมว่าเสน่ห์ของเขายังคงมีอยู่มากนะฮะคือถ้ามองในวัฏจักรของธุรกิจเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการเติบโตนะครับเขาตั้งไข่มาได้ระดับนึงละนะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาตลาดต่างๆนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยอยู่ในเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานของบริษัทขนาดใหญ่ๆนะครับบางทีเราเห็นบริษัทขนาดใหญ่โตเนี่ยการที่เขาจะโตได้บางทีมันต้องมีฟันเฟืองเล็กๆเหล่านี้เข้าไปประกอบนะครับซึ่ง MAI เนี่ยแทรกตัวอยู่ในห่วงโซ่อุปทานตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับคือถ้าเราไปแกะดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามี potential ที่จะเติบโตเรียกว่าไปได้ไกลมากหลายตัวนะครับครับข้อ1เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงนะครับในบางธุรกิจในบางบริษัทใน MAI นะครับครับข้อ2ครับข้อ2เนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่ฐานกำไรเนี่ยเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเติบโตทีเนี่ยเราจะเห็นกำไรโตระดับ 50% 100%นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ่านหุ้นตัวนี้ออกฮะเข้าไปศึกษาตัวเขาจนเข้าใจในตัวเขาเนี่ยก็จะสามารถมีพอร์ตของเราเนี่ยสามารถมีความมั่งคั่งเติบโตก้าวกระโดดได้เหมือนกันครับข้อ1เติบโตได้สูงข้อ2เนี่ยก็คือตอกย้ำข้อ1ก็คือมีโอกาสที่กำไรจะเติบโตได้ค่อนข้างเยอะตามไปด้วยใช่ไหมครับครับเพราะฐานที่ต่ำนะครับนะฮะข้อ3ข้อสุดท้ายในฝั่งของจุดเด่นแล้วครับคุณจรุลพันธ์จุดเด่นที่สำคัญของ MAI ก็ยังเหมือนเดิมนะคือเรื่องของความเล็กเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเวลาทำอะไรแบบผิดทางเนี่ยเขาสามารถจะกลับตัวได้ตลอดเวลามีการยืดหยุ่นในการบริหารงานค่อนข้างสูงใช่ไหมครับใช่ครับบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยโอกาส
ย่างธุรกิจเหล็กเนี่ยล้มทีเนี่ยล้มดังมากนะครับแล้วก็เทือนไปหลายอุตสาหกรรมทั้งธนาคารที่ปล่อยกู้ต่างเนี่ยโดนกันหนักนะครับแต่ธุรกิจเล็กๆมาจากครอบครัวอย่างเงี้ยฮะเวลาคุณพ่อตัดสินใจผิดคุณลูกมีความรู้จบมาจากเมืองนอกนำเสนอไอเดียใหม่พ่อก็สามารถกลับทางแล้วก็ไปเติบโตใหม่ได้นะครับนะครับอันนี้คือเสน่ห์หรือข้อได้เปรียบในเรื่องการยืดหยุ่นในการบริหารงานค่อนข้างสูงถ้าผิดทางก็สามารถกลับตัวได้เร็วได้ไวกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ๆใช่ไหมครับครับผมครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่นในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ Maybank Kim Eng ซะหน่อยครับขอตัวอย่างที่เป็นท็อปพิกของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI มาเป็นกรณีศึกษาซะหน่อยได้ไหมครับคุณจรุลพันธ์อย่างตัวแรกที่เราชอบมาตลอดนะครับก็คือตัวของไพลอนนะฮะไพลอนจำกัดมหาชนผมเพิ่งได้คุยกับผู้บริหารไปสักประมาณไม่ถึงเดือนนะฮะทำไมถึงเป็นไพลอนมีจุดแข็งมีจุดน่าสนใจตรงไหนยังไงครับเอาจุดแรกก่อนนะครับผมดูที่ financial ratio ก่อนนะครับไพลอนตอนเนี้ยเทรดซื้อขายกันอยู่ที่ PE 14เท่านะครับในขณะที่ MAI เนี่ยเฉลี่ย PE อยู่ที่80เท่านะครับเพราะงั้นถ้ามองในแง่ความถูกแพงเนี่ยไพลอนดูน่าสนใจมากเพราะว่า MAI PE เฉลี่ย80เท่าครับแต่ของไพลอนเนี่ย PE แค่14เท่าใช่ไหมครับใช่ครับผมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากๆเลยแสดงว่ายังถูกอยู่ใช่ไหมมองดูอาการแล้วน่าจะถูกอยู่ค่อนข้างมากนะครับครับเพราะงั้นนี่เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่เราเริ่มเห็นละพอเราเห็นความถูกปุ๊บการบ้านทำต่อคือแล้วในภาพของฟันดาเมนทัลพื้นฐานเนี่ยเป็นยังไงไพลอนเขาทำเสาเข็มเจาะใช่ไหมพื้นฐานเขาเป็นยังไงบ้างครับพื้นฐานค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยงานเสาเข็มเนี่ยเสาเข็มตอกที่เป็นระบบทุบตุ้มๆเนี่ยทุกวันเนี่ยเรียกว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเนื่องมาจากว่าอาคารสูงในกรุงเทพเยอะมากถ้าเกิดว่าไปตอกข้างบ้านยุทธนาเนี่ยบ้านยุทธนาร้าวปุ๊บเนี่ยโดนฟ้องทันทีครับนะครับเพราะงั้นตอนนี้เสาเข็มในกรุงเทพเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเสาเข็มเจาะทั้งสิ้นและไพลอนเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบการเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ใช่ไหมถูกต้องครับตอนนี้ถ้ามองในแง่รายได้เนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับอยากให้สรุปจุดแข็งสำคัญของไพลอนจำกัดมหาชนมาสักประมาณ 2-3 ข้อซะหน่อยได้ไหมครับคุณจรุลพันธ์ครับก็อันที่หนึ่งนะครับอย่างที่เล่าหนึ่งคือถ้ามอง PE ถือว่าถูกมากนะครับเทียบกับบริษัทใน MAI PE อยู่ที่ประมาณ14เท่า14เท่าในขณะที่เฉลี่ย MAI อยู่ที่ประมาณ80เท่านะครับ80เท่านี่เป็นจุดเด่นข้อที่1นะครับครับผมจุดเด่นข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยอยู่ในกระแสน้ำของอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงมากนะครับมีแนวโน้มที่ตลาดเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่โตขึ้นอยู่ประมาณ 50% เป็นอย่างน้อยต่อปีครับนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นลีดเดอร์นะครับผู้นำในอุตสาหกรรมตรงนี้อยู่แล้วนะครับครับแล้วยิ่งเป็นผู้นำที่ฐานะทางการเงินดีมากนะครับไม่มีหนี้สินนะครับการบริหารงานก็อนุรักษ์นิยมมากนะครับไม่ได้ว่า aggressive จนเกินไปนะครับเพราะงั้นการถือหุ้นในบริษัทอย่างเงี้ยผมคิดว่านอนหลับทุกวันฮะไม่เครียดนะฮะ หนึ่งก็คือ PE ต่ำคือราคายังถูกอยู่นะครับสองก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงเป็นไปตามนโยบายในการเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐนะครับแล้วสามก็คือมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นำของธุรกิจเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยนะครับนี่เป็น3จุดแข็งสำคัญนะครับนะครับทีนี้ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของไพลอนอยู่ตรงไหนยังไงครับความเสี่ยงนี้ค่อนข้างน้อยนะเรียนตามตรงเพราะว่าถ้าในแง่ของวัตถุดิบเนี่ยโอเคแหละวัตถุดิบหลักคือปูนใช่ไหมครับเหล็กต่างๆแต่ด้วยความที่ในอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีผู้เล่นในตลาดเพียงแค่ประมาณ 4-5 เจ้าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ความต้องการอุปสงค์เนี่ยมันมากกว่าซัพพลายคือคนทำเนี่ยเพราะงั้นเวลาที่เกิดความเสี่ยงในแง่ของวัตถุดิบราคาวัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสังเกตดูนะบริษัทพวกนี้สามารถผลักภาระไปยังผู้ซื้อผู้ว่าจ้างได้สบายๆแล้วถึงเห็นอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเหล่านี้ยืนอยู่ประมาณ 18-20% เศษๆนะฮะเพราะงั้นความเสี่ยงในแง่วัสดุโอเคมีแต่สามารถผลักไปได้ครับเอาละครับคำแนะนำในเรื่องการลงทุนหุ้นของไพลอนจำกัดมหาชนจากทาง Maybank Kim Eng อย่างเป็นทางการคืออะไรครับเราแนะนำซื้อนะครับครับเรามองว่าถ้าตลาดอ่อนตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆนะครับสำหรับนักลงทุนที่ระยะกลางหรือระยะยาวแล้วก็คนที่มองภาพใหญ่ที่ว่าจะ enjoy ไปกับการเติบโตของระบบรางในประเทศเนี่ยผมคิดว่าไพลอนเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับและคอมเมนต์คือซื้อนะครับครับด้วยราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายเราอยู่ที่8.25 บาทนะครับ
ครับราคาเป้าหมายในปีนี้หรือปีหน้าครับ8.25 บาทปีหน้าครับผมเป็นราคาเป้าหมายปีหน้าที่8.25 บาทต่อหุ้นนะครับครับเอาละครับผมเหลืออีกประมาณ2 นาทีนะครับคงได้ดาวเด่น MAI อีกสักบริษัทหนึ่งครับคุณจุลพันธ์อีกตัวหนึ่งผมฝากตอกย้ำอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ Asian Phytoceutical นะครับหรือว่า APCO นะครับ APCO บริษัท Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนที่เขาบอกว่าเป็นหุ้นเปลือกมังคุดใช่ไหมครับใช่ครับผมคือตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยพวกผมมองสถานการณ์ตลาดวันนี้ทุกคนเริ่มระวังกับเรื่องของราคาหุ้นนะครับแล้วก็จะกลับมามองพื้นฐานของหุ้นกันมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับโดยเฉพาะเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องยาเรื่องอาหารเสริมที่มันมีความจำเป็นสูงเนี่ยมันคือปัจจัย4พูดง่ายๆนะครับเพราะงั้นผมว่าหุ้นอย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่ให้คำตอบได้ค่อนข้างดีนะครับราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาด้วยข่าวนะครับขึ้นมา100%เนี่ยด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งจุดแข็งสำคัญสัก 2-3 ข้อของตัว Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนครับคุณจรุลพันธ์จุดแข็งก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเกี่ยวเนื่องใช้ในการบำบัดรักษานะครับผู้ป่วยโรคต่างๆที่เป็นโรคฮิตในชีวิตครับโรคมะเร็งเบาหวานภูมิแพ้นะครับอาหารเสริมของเขาเนี่ยสามารถช่วยนะครับให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าอย่างพวกอาหารเสริมที่กินเพื่อสวยเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวจริงเนี่ยก็ยอมไม่สวยสักวันก็คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่สบายเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจจะแย่เนี่ยยังไงก็ต้องพยายามหาสินค้าเหล่านี้มาซื้อกินให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตัวของรายได้และก็กำไรของแอปโก้ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมากนะครับเห็นว่าเตรียมจะเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซตแล้วใช่ไหมฮะจะขยับจาก MAI ไปเซตใช่ไหมครับใช่ครับผมตอนนี้ market cap ของเขาเนี่ยใกล้ๆจะ10,000 ล้านแล้วนะฮะก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจที่จะเข้าไปในตลาดนั้นนะครับครับแล้วความเสี่ยงของ Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนอยู่ตรงไหนครับคุณจรุลพันธ์ความเสี่ยงเนี่ยเรียนตามตรงว่าบริษัทนี้ถูกสร้างมาโดยนักวิจัยนะครับซึ่งเขาใช้เวลากว่า30 ปีที่สร้างบริษัทนี้ขึ้นมาครับจนวันนี้นักวิจัยกลุ่มนี้นะฮะอายุอนามพาเข้าไปก็60-70 กว่าแล้วเจ้าของ70 กว่าแล้วครับใช่ครับดร.วิเชษฐ์เนี่ย70 กว่าแล้วครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยยังคงต้องพึ่งพิงนะครับคุณปู่คุณย่าเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คกับผู้หาทุกท่านแล้วก็คือยังแข็งแรงมากนะครับนะอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คืออายุผู้บริหารและกลุ่มผู้บุกเบิกงานวิจัยที่อายุค่อนข้างสูงแล้วในปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับผมนะเอาละครับเล็กคอมเมนต์เรื่องการลงทุนหุ้นของ Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนอย่างเป็นทางการจาก Maybank Kim Eng คือซื้อนะฮะซื้อนะครับราคาเหมาะสมของเราเนี่ยปรับขึ้นมานะครับจาก33.50 บาทเป็น36แล้วนะฮะครับที่เราปรับขึ้นมาเพราะว่าเขากำลังมีพัฒนาการที่สำคัญในไตรมาสที่4ก็คือการเริ่มขายสินค้าเข้าในต่างประเทศนะครับแล้วประเทศที่เจาะเข้าไปคือประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรต่างๆซึ่งเราเชื่อว่าการตอบรับที่จีนน่าจะออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนะครับได้คอมเมนต์ซื้อราคาเป้าหมายปีหน้า36 บาทนะครับครับผมเหลือนาทีสุดท้ายครับเนื่องจากว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยความน่าสนใจมีเยอะก็จริงแต่ราคาหุ้นหลายตัวก็ปรับขึ้นไปเยอะแล้วนะครับคำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI ว่าหลังจากฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์แล้วเนี่ยควรจะต้องไปทำการบ้านอะไรต่อบ้างครับ1 นาทีสุดท้ายครับผมว่าอย่างแรกที่ดูคือต้องดู PE นะครับค่า PE ratio ที่หุ้นของท่านที่เข้าไปซื้ออยู่นะครับว่าสูงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดอยู่ในระดับต่ำนะโอเคสบายใจได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อใดที่ท่านหลงทางหรือบังเอิญเข้าไปลงทุนในหุ้นที่มี PE สูงนะผมว่าท่านมีการบ้านที่ต้องทำค่อนข้างหนักนะครับคือท่านต้องเข้าไปเจาะดูหรือไปอ่านผลวิเคราะห์ดูว่าบริษัทที่ท่านซื้อนะมีแนวโน้มที่กำไรจะเติบโตหรือเปล่านะครับถ้ากำไรเติบโตหรือเติบโตสูงเนี่ยมันจะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่า PE ที่สูงวันเนี้ยแปลว่าปีหน้า PE มันจะต่ำลงมาครับมันก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดท่านไปเจอหุ้น PE สูงแต่พอไปทำการบ้านดูแล้วไอ้ยาปีหน้านี้กำไรก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเผื่อจะลงด้วยซ้ำไปเพราะงั้นหุ้นตัวเนี้ยมันจะถูกค้างที่ PE สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าอะไรก็ท่านเลือกหุ้นพลาดแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดท่านลงทุนในหุ้นที่ PE สูงท่านต้องมั่นใจจริงๆว่า earning กำไรปีหน้ามันจะต้องโตครับอย่าลืมไปทำการบ้านต่อด้วยนะครับใช่ครับโดยเฉพาะหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนว่า PE สูงหรือไม่นะครับต้องไปทำการบ้านอีกหลายตลบเลยถ้าจะเข้าไปลงทุนนะครับ
นะได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณจรูญพันธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองมาคุยให้เราฟังถึงเสน่ห์ความน่าสนใจในการลงทุนในตลาด MAI แล้วก็มีหุ้นเด่นของ MAI มาฝากด้วยถ้าสนใจก็อย่าลืมทำกันบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ส่วนเสาร์อาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน